ป็นเพื่อนรักกันเหตุผลก็คือว่าเราสองคนยังเข้ากันไม่ได้นะครับเมื่อมันมาถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ท้ายคือพยายามจะใช้ในเรื่องของการแต่งงานเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่สุดท้ายแล้วก็คงไม่อาจจะฝืนความจริงได้นะครับเราเลิกเป็นแฟนกันเราดีกว่าเราแต่งงานไปแล้วเราอย่าขาดกันเมื่อไรเห็นแสงอ่อนกรุงมานเป็นฉากรักมาราธอนกว่า12ปีแบบสะเทือนวงการสถานใจแฟนคลับทั้งที่คู่รักเอ๊ะเจมเป็นคู่หวานคนบันเทิงที่หลายคนเฝ้าลุ้นวันสละโสดแต่หลังจากการแถลงข่าวยุติความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลที่อ้างว่าทัศนคติไม่ตรงกันภาพหวานวันวิวาห์ที่หลายคนจินตนาการถึงคงเหลือเพียงความทรงจำช่วงเวลามองย้อนกลับไป12ปีที่แล้วเจมเรืองศักดิ์ น้อยชูศักดิ์และเอ๊ะศักดิ์สิการอภิชาติวรศิลป์เริ่มฐานสัมพันธ์จากการร่วมงานกันในฐานะนักร้องที่กำลังโด่งดังกับนางเอกสาวมาสคุณในมิวสิกวิดีโอไม่รักก็เกลียดกันจนกระทั่งประกาศตัวว่าคบหาดูใจกันในเวลาต่อมาเอ็ดและเจมส์เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ประชาชนและสื่อให้ความสนใจและถูกจับตามองไม่น้อยเนื่องจากภาพลักษณ์คู่หวานที่ดีคู่หนึ่งของวงการไม่บู๊หวาหรือมีข่าวเช้ามากระเทือนความสัมพันธ์จนสามารถประคับประคองผ่านอาถรรพ์7ปีมาได้จนใครๆก็อดคิดไม่ได้ว่าโอกาสลงเอยของทั้งคู่นั้นคงเกิดขึ้นได้ไม่ยากทางการเข้าสู่ความสัมพันธ์ปีที่10ซึ่งทั้งคู่ถูกนักข่าวสัมภาษณ์เรื่องวันวิวาห์ที่มีแววว่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันหรือไม่อยู่บ่อยครั้งจนนางเอกสาวเคยเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกอึดอัดไม่น้อยที่ต้องแบกรับความรู้สึกกดดันจากคนรอบข้างก่อนจะตามมาด้วยการยืนหยัดสร้างความมั่นใจจากปากของเจมส์เรืองศักดิ์ว่าทั้งคู่มีการวางแผนเรื่องการแต่งงานและมีการบอกย้ำจากปากเจมส์ว่ารอเรือนหอสร้างเสร็จเมื่อไหร่วันวิวาห์ก็จะมาถึงเมื่อนั้นตามมาด้วยคำพูดของทั้งคู่ในเวลาต่อมาว่ามีแผนสละโสดแน่นอนในปลายปี2553และจะมีเธออยู่ในใจเสมอตลอดไปอย่างเป็นอันต้องชะงักวงการขันเมื่อผู้ใหญ่ยังไม่มีการรับรู้ทำให้ทั้งคู่ต้องพักโครงการหันไปเคลียร์ใจกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงแทนและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาที่สะท้อนให้เห็นว่าการใช้ชีวิตคู่ของเจมส์และเอ๊ะเริ่มมีตัวแปรมากยิ่งขึ้นและอาจประคับประคองกันไปไม่ถึงความฝันอย่างที่หลายคนเชียร์ยิ่งในช่วงความสัมพันธ์ขาลงของทั้งคู่กลับยิ่งมีข่าวตอกย้ำแผลเดิมถึงงานวิวาห์ลมหนักขึ้นบางกะว่าเจมส์ค้นพบตัวตนที่แท้จริงว่านิยมไม้ป่าเดียวกันการเล่นละครเวทีกินรีสีรุ้งบางก็ว่าฝ่ายชายดีแตกมีพฤติกรรมเจ้าชู้ซุกกิ๊กนักศึกษารวมไปถึงข่าวดอดขับรถไปรับสาวอื่นที่งานไนเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2011แต่ทั้งคู่นั้นก็ยังจับมือกันมาสยบข่าวลือด้วยการประกาศเตรียมพร้อมแต่งงานล่วงหน้าด้วยการเข้าเรียนหลักสูตรการใช้ชีวิตคู่12บทในฐานะคู่ชีวิตและกำลังปรับทัศนคติให้ตรงกันไม่ว่าจนถึงวินาทีนี้ข่าวทั้งคู่จะสามารถฝ่าด่าน12บทเรียนได้จนจบแล้วค้นพบว่าไปกันไม่รอดหรือจะเพราะสาเหตุอื่นใดแต่การตัดสินใจและออกมาแถลงข่าวยุติความรักที่เดินทางมาร่วมกันยาวนานกว่า12ปีต้องหยุดไว้เหลือเพียงภาพความทรงจำและทิ้งไว้เพียงมิตรภาพแบบฉันเพื่อนคงเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ไตร่ตรองมาแล้วเป็นอย่างดีและสิ่งที่คนน้องอย่างเราทำได้ก็คือให้กำลังใจทั้งคู่กลับมาเข้มแข็งและเดินไปข้างหน้าสร้างผลงานในฐานะคนบันเทิงให้แฟนคลับได้ติดตามกันต่อไปค่ะอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอ